ที่นี่แล้วเอาเวลาว่างไปพัฒนาตัวเองรอวันเวลาและโอกาสมันมีบางช่วงที่เราคิดมากพี่เองก็คิดมากคิดว่าพี่เองอายุเยอะแล้วจะเอาตัวรอดไหมพ่อก็ตายไปแล้วเราอยู่แต่แม่ชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะวางชีวิตไปแบบไหนเราจะได้งานอยู่ในระบบไหมเพราะพี่เป็นคนชอบงานในระบบพี่ไม่ได้เป็นคนชอบงานนอกระบบแต่ทุกวันที่ทำงานพี่ทำงานนอกระบบเข้าใจไหมพี่ไม่ได้ทำงานในระบบแต่พี่ชอบที่จะทำงานในระบบเพราะพี่อยู่ในกรอบมาตั้งแต่เด็กแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาสำหรับพี่อย่างนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในระบบได้อยู่ในระบบที่มันมีระเบียบแบบแผนนะพี่ชอบอย่างนั้นชอบอะไรมันมากดตัวเองแล้วให้ตัวเองมันเข้มแข็งมันอะไรขึ้นนะเพื่อเรามีมุมมองของเรานี่เนาะแต่พอเวลาเราทำงานในระบบไม่ได้เวลาเราอยู่ในนอกระบบถ้าเราเป็นคนเก่งจริงเก่งจริงขึ้นจริงอะงานในระบบนอกระบบก็ไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ในชีวิตแต่ตัวตอบโจทย์ในชีวิตคือเรายังรักษาชีวิตของเราให้อยู่รอดไหมเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขาหรือเปล่าคนอื่นเขาทำงานหากินเขาก็ยังอยู่รอดเรานั่งอยู่เฉยๆเรายังอยู่รอดก็แปลว่าเราก็ยังมีกินอย่างนี้สุดท้ายมันอยู่แค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าเป็นการเอาเงินมาวัดกันว่าเฮ้ยฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋า1ล้าน